สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคลิปตกท้ายเรือไม่ตายตอกย้ำคำพูดแม่แตงโมเชื่อลูกสาวเสียชีวิตบนบกหลังจากที่แม่แตงโมเดินทางไปที่คริสตจักรเมทอดิสรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีเพื่อทำพิธีเก็บบรรจุอัฐิแตงโมลูกสาวแม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงบางแจ็คว่าได้ติดต่อกับบางแจ็คเมื่อตอนตี4ที่ผ่านมาบางแจ็ครับปากว่าจะส่งโทรศัพท์กลับมาให้แต่ไม่ได้ส่งมาให้แม่ส่วนจะส่งไปให้ใครเก็บเป็นความลับเนื่องจากเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีหากเก็บไว้ที่แม่ก็เกรงว่าจะสูญหายอีกทั้งนี้ในโทรศัพท์ดังกล่าวยังมีหลักฐานสำคัญทั้งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกลบไปซึ่งบางแจ็คสามารถกู้กลับคืนมาได้ 100% แล้วส่วนตัวได้เห็นหลักฐานบางอย่างจนพบว่าแตงโมเสียชีวิตบนบกไม่ใช่ในน้ำและหลักฐานดังกล่าวเชื่อว่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะพลิกคดีจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมได้ล่าสุดในโลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปผู้หญิงชาวต่างชาติ2คนกระโดดท้ายเรือสปีดโบ๊ทพบว่าทั้ง2คนโดดลงท้ายเรือถูกกระแสน้ำพัดไปด้านหลังไม่ได้รับบาดเจ็บแถมไม่จมน้ำอีกด้วยซึ่งประเด็นนี้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับคำให้การของคนบนเรือมองว่าแตงโมตกน้ำเสียชีวิตคาดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้และโยงไปที่ประเด็นบาดแผลใบพัดเรือที่ขาก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ